ครูรู้ตำราจึงกราบทูลพระกรุณาว่าโปรดเกล้าอันอาเพศเหตุครั้งนี้เล่าแต่โบราณถ้าฝนฟ้าไม่ตกต้องตามการเกิดวิบัติตำราตรงบ่งชัดถึงเพศไทยต้องทำพิธีบูชาเทพไทยสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทุกพระองค์ที่สิงสถิตรักษาพระนครทั้งพระเสื้อเมืองทรงเมืองปวงอมรทุกชั้นฟ้าให้มารับเครื่องบูชาพลีกันเพื่อจามจำเริญแก่พืชพันธัญญะผลประทานน้ำท่าและฟ้าฝนตามเวลาก็จะสิ้นอาเพศหมดเวทนาทั้งธานีขอให้พระองค์ทรงตั้งพิธีเป็นประธานชาวภาราก็จะสุขสราญเหมือนเดิมมาขอได้ทรงทราบใต้เบื้องพระบาทาฟาทุลีเมื่อนั้นท่านท้าวโรมพัสสิเรื่องสีได้ฟังกราบทูลก็ยินดีถึงมีว่าที่ตรัสไปดูก่อนอำมาตย์เสนายาชาเตรียมการพิธีใหญ่เราจะบวงสรวงเทพไทยตามในประเพณีI'm not afraid of the dark.
Yeah.
ันพระดาบสชื่อกไกลโกฏมหาฤาษีร่างอินทรีย์นั้นเป็นเช่นมนุษย์ชาติแต่ภักตราหน้าประหลาดเป็นหน้าเนื้อทรงตบะชาญชำนาญเหลือแสนอาถรรพ์มาบำเพ็ญภาวนาอยู่ในป่าสาละวันนั้นหลายปีฝนก็แห้งแล้งพรณีนับแต่วันมาซึ่งพระองค์จะเฝ้าบำบวงปวงเทวาหาเป็นผลไม่ถ้าอะไรโปรดทรงดำริตรีตรองการหาวิธีให้พระสิทธาจารย์เธอละพรตแล้วอัญเชิญพระมหาดาบสเข้ามาวังทั้งฟ้าทั้งฝนก็จะหล่นจะหลังทะทางนองขอให้ทรงทราบใต้ฟ้าละอองพระบาทา
Thank you.
ที่เอ่ยอาคมมาบทเธอ
เห็นข่าวI'm not afraid to die.
ายาในชีวิตเพิ่งดูขนมีฉากเลิฟซีนอีกหน่อยต้องติดประกาศหน้าโรงละครห้ามเด็กอายุต่ำกว่า18เข้าชมฉากนี้แม่อาจารย์อาจารย์ครับผมเลยถามอย่างเมื่อกี้อ่ะทำไมอาจจะสงสัยว่านางอ่ะนางอรุณวดีเป็นพระธิดาของท้าวโรมพัฒน์แห่งเมืองโรมพระวิสัยผู้หญิงผู้ชายการแสดงโขนแต่เดิมเนี่ยใช้ผู้ชายแสดงอยู่แล้วอ๋อครับครับใช้ผู้ชายแสดงว่าไปเป็นตัวนางตัวพระตัวยักษ์ตัวลิงใช้ผู้ชายตลอดตลอดอ๋อมาในชั้นหลังนี้ก็อาจจะใช้ผู้หญิงเข้ามาร่วมแสดงประกอบซึ่งมีอิทธิพลของการแสดงละครในเข้ามาผนวกมีการขับร้องเพิ่มขึ้นใช้ผู้แสดงเป็นผู้หญิงมาให้มันเหมาะสมแต่เฉพาะตอนนี้ก็จะใช้ผู้ชายแสดงอ๋อไม่น่าที่ท่านเห็นเมื่อกี้นี้เป็นผู้ชายเป็นไม่ใช่นางอรุณวดีเป็นนายอรุณวดีครับอ๋อผู้ชายเป็นผู้ชายโอ้โหทำไมมันก็ดูในสุจิบัติก็รู้ก็ชื่อผู้แสดงเป็นใครโอ้ชื่ออาจารย์คมสันธนะหัวเมืองราชโอ้ผู้ชายผู้ชายครับอ่อนช้อยเป็นผู้หญิงนะเมื่อกี้เห็นแล้วเอ๊ะไม่น่าจะเอาเมาถูเมาอะไรอะเมาถูเมาปากชนปากปากชนปากในเรื่องมันเป็นอย่างนั้นจริงๆอ๋อแล้วครับก็คือท่านพระฤาษีกไลโกรธเนี่ยท่านเป็นถึงระดับขั้นถึงพรหมฤาษีแล้วทำไมหน้า
พระฤาษีเนี่ยท่านมีเป็นชั้นๆเป็นชั้นๆเหมือนกันเช่นพรหมฤาษีมหาฤาษีเทพฤาษีราชฤาษีฤาษีธรรมดาฤาษีชีป่าอะไรนี่เป็นฤาษีหมดอ๋อครับครับแต่พระกไลโกฤาษีเนี่ยท่านระดับพรหมฤาษีคือเป็นฤาษีมาตั้งแต่ดั้งเดิมเลยอ๋อเป็นชั้นพรหมเหรอฮะครับท่านมีบุญญาฤทธิ์เทวฤทธิ์อิทธิฤทธิ์มากแต่ว่าหน้าแปลกว่าฤาษีอื่นใช่ท่านเป็นลูกของพระมุนีชื่อพระฤาษีอิสีสิงอิสีสิงอ๋อมีแม่เป็นนางเนื้อทรายอ๋อนางเนื้อทรายเพราะนั้นท่านจึงออกมามีเป็นกายเป็นคนแต่หน้าเป็นเผ่าพันธุ์ของแม่เป็นหน้าเนื้อ อ๋อตั้งแต่เกิดมานี่ท่านไม่เคยอยู่ในบ้านในเมืองเลยอยู่ในป่าตลอดบำเพ็ญเพียรภาวนารักษาพจน์พรหมจรรย์มาตลอดเวลาแล้วครับนับเป็นพันๆปีแล้วเชื่อคำสั่งอย่างดีคือเชื่อคำสั่งของพ่อพ่อสั่งไว้ว่าไม่ว่าสัตว์ชนิดไหนก็ตามที่มีเขานั้นที่มีเขาบนหัวนั้นยังอันตรายไม่สู้สัตว์ที่มีเขาที่หน้าอกโอ้เหรอถ้าท่านก็ไม่ได้บอกว่าอะไรพระฤาษีกะไลโกรธบำเพ็ญภาวนามาเป็นพันปีจนล่วงเข้าวัยขนาดนี้ก็ไม่รู้จักคำว่ามนุษย์เพศหญิงหรือเพศชายท่านไม่รู้จักทั้งสิ้นเพราะท่านอยู่แต่ในป่าบำเพ็ญภาวนาจนชาญแก่กล้าไม่เคยเห็นเลยไม่รู้จักเลยก็มาบำเพ็ญเพียรอยู่ในเมืองเนี่ยหลงเข้ามาในป่าสารวันเมืองพัทธวิสัยท่านมีชาญแก่กล้าท่านไปบำเพ็ญเพียรเท่าไหร่ได้เกิดฝนแรงตลอดก็เป็นจริงอ๋อถึงไม่ได้เจ้าเมืองบนบานสันเก่าก็ไม่ตกบนบานสันเก่าไงฝนฟ้าก็ไม่ตกพอดีในพรานเขาตะเวนอยู่ตามป่าเขารู้ว่ามีพระฤาษีมาบันเพนพรตอยู่นี่อ๋อไปกราบทูลมาแล้วก็เลยว่าพระเท้าลมสายก็เอสตรีนี่แหละโบราณท่านว่าไว้แล้วสตรีมันเป็นศัตรูของพรหมจรรย์โอ้ใช่ใช่เพราะฉะนั้นตั้งกับโบราณมาแล้วพระฤาษีหรือผู้ทรงศีลอยู่ที่ไหนถ้ามีผู้หญิงเข้าไปอยู่ที่นั่นก็มักจะทำให้เดือดร้อนทั่วไปอ๋อพวกอย่างเช่นตามข่าวหนังสือพิมพ์ลงในปัจจุบันนี้เมื่อ2วันนี้ก็ลงไปอีกองค์ระดับเจ้าอาวาสนี่มันเป็นอย่างนี้นะมันเป็นซะอย่างเงี้ยสละไม่เสร็จไปหลงนี่อะไรนะสละไม่เสร็จจะพูดยังไงคือไม่เสร็จที่ในฝั่งผมโลกีวิสัยผมพูดจันนี่ว่าสละไม่เสร็จมันแสดงว่าโอ้โหพวกเขาเนี่ยองค์นี้มีความคือท่านไม่รู้จักจริงๆเพราะท่านลืมตามาเห็นเอ๊ะไม่รู้จักว่าเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายเคยเห็นแต่สัตว์ทั่วไปในป่ามันมีสัตว์ก็มีเขาที่หัวท่านก็สงสัยมันเป็นวิสัยธรรมดาธรรมชาติของมนุษย์ซึ่งมีเลือดมีเนื้อมีความรู้สึกมีความต้องการมีความทะยานอยากพอต้องสัมผัสแล้วมันก็เกิดความเป็นไปโดยไม่มีใครสอนในบทที่ว่าไว้เมื่อกี้เป็นธรรมชาติเลยใช่เพราะท่านเสียพรตพรหมจรรย์ฝนฟ้าก็ตกใหญ่เลยใช่ๆนางอรุณวดีก็อัญเชิญเข้าเมืองโอ้มีเขาในอกที่สัมพันธ์นะรู้จักไหมเขาที่หน้าอกคืออะไรอะไรครับเป็นไงเขาที่หน้าอกเนี่ยมันยังไงครับไม่รู้จักแหมไม่เคยเห็นไม่เคยเห็นสาบานได้แกป่านนี้แกสาบานได้ไหมโอ้แกสาบานนะไม่รู้จักตะมืดฉันรู้ฉันแกทำไม่รู้เองนมอ๋อนมนะเออผู้หญิงที่มีเขาในอกเนี่ยจริงๆมันเขาเรียกว่านมนั่นแหละเราไม่ได้เป็นพูดคำหยาบแต่จริงๆเขาเรียกอย่างนั้นนมที่เขาที่อกเนี่ยเวลาเนี่ยเบียร์ผมเนี่ยทำไมอ่ะมีลูกสองคนอ่ะเขาย้อยแล้วเมียแกอยู่เพชรบุรีแล้วเขาย้อยมันที่เขาออกเขาเดินออกเนี่ยแล้วมันย้อยลงมาเนี่ยแล้วแกไม่คิดจะไปอยู่ทางใต้มาเหรอทำไมล่ะเขาพิงกันแกได้พูดอะไรตักเกียรติแกยุ่งท่านก่อนอ๋ออ๋อผลทักกันเลยใช่เสียพรหมจรรย์ไปแล้วใช่แต่ว่าท่านยังมีบุญญาบารมีท่านเป็นพระฤาษีซึ่งเป็นอาวุโสสี่อาวุโสที่สุดในบรรดาพระมหาพระพรหมฤาษีทั่วไปโดยเฉพาะท่านเป็นองค์ที่มีความสำคัญมากมเมื่อถึงการที่จะอัญเชิญพระนารายณ์อวตารลงมาปราบยกตามที่สัจจาธิฐานซึ่งพระนารายณ์มีไว้กับนนทุกตอนนี้นนทุกมาเกิดเป็นทศกัณฐ์เจ้าเมืองลงกาทำให้อสูรสัตวบาปนี่มีฤทธิ์กำแหงหานต้องการจะปราบฤาษีต้องการจะปราบเทวดาต้องการจะปราบมนุษย์เพื่อให้อสูรนั้นเป็นใหญ่โอ้โหเหล่าบรรดาฤาษีก็ต้องไปอัญเชิญพระฤาษีกไลโกรธให้ขึ้นไปบนสวรรค์เพื่อทูลอัญเชิญพระนารายณ์อวตารเพราะพระฤาษีกไลโกรธน่ะเป็นพระสหายของพระอิศวรเจ้ารู้จักคำว่าพระสหายไหมก็เป็นเพื่อนลูกเพื่อนกันเพื่อนกันเพื่อนกันจบออกฟอร์ดมาด้วยกันแล้วคือพระฤาษีกไลโกรธแล้วก็พระอิศวรท่านจบมามหาวิทยาลัยออกฟอร์ดรุ่นเดียวกับมาร์กมาร์กเหรอรู้จักไหมอภิสิทธิ์เหรอกูจะไม่รู้เลยกูชื่อมาร์กเฉยไม่รู้จักอภิสิทธิ์คือมาร์กเมียเดียวกันเมียผมก็เรียนนะเรียนที่ไหนลอนดอนเหมือนกันที่ลอนดอนที่ออกฟอร์ดมหาวิทยาลัยแคมบริดจ์อะไรนะแคมบริดจ์
แกพูดชัดๆหน่อยแกพูดอย่างนี้มันเสียสถาบันเขาหมดอ้าวเคมบริดจ์ไม่ใช่เมียก็ไปเรียนนี่แหละเคมบริดจ์เคมบริดจ์แกพูดจะเสียสถาบันเขาหมดเขาโทษนะแสดงว่าเมียแกเนี่ยไปเรียนที่นั่นแสดงว่ามีทัศนวิสัยตั้งแต่ยังเล็กๆอยู่โอ้จะว่าจะเลื่อนอ๋อแล้วผลลัพธ์ก็ได้ไปอัญเชิญพระนารายณ์ให้อวตารบอกตอนนี้โลกเดือดร้อนแล้วพระนารายณ์ต้องอวตารพระอิศวรท่านจึงมีเทพบำบัดจัดว่าให้พระฤาษีไกรกฏไปทำพิธีหุงข้าวทิพย์เพราะว่าพระกุมารที่จะอัญเชิญเป็นพระนารายณ์อวตารมาเป็นพระรามอะไรก็แล้วแต่จะต้องเป็นพระกุมารซึ่งมีอิทธิฤทธิ์บุญฤทธิ์เทวฤทธิ์มากถึงจะปราบอสูรได้ต้องตั้งพิธีหุงข้าวทิพย์บัญญัติไว้เลยว่าจะต้องเกิดข้าวทิพย์สี่ก้อนให้บำมาเกิดเป็นพระรามพระพรตพระลักษ์พระสตรุตแต่บังเอิญเป็นเทพบัญญัติว่าพระลักษมีซึ่งเป็นพระชายาของพระนารายณ์นั่นน่ะอาสาอวตารลงมาด้วยเพื่อจะช่วยกันปราบอสูรเพราะปางนี้ที่เรียกว่านารายณ์สิบปางปางรามาอวตารเนี่ยพระนารายณ์จะต้องผชนกับเวรกรรมมากเหลือเกินพระลักษมีจึงขออวตารมาด้วยโดยตามมาตามมาอวตารมาเป็นคู่บุญบารมีแห่งพระรามใครอ่ะก็คือนางสีดาไงจึงทำให้การหุงข้าวทิพย์เนี่ยกลิ่นของข้าวเนี่ยหอมจากกรุงอโยธยาไปถึงเมืองลงกานางมณโฑนึกอยากกินข้าวอันนี้ขึ้นมาจึงให้นางกากนาสูรเป็นยักษ์สัญชาติกามีศักดิ์เป็นยายทศกัณฐ์มาขโมยเอาข้าไปบัญญัติว่าให้ข้าไปแค่ได้ครึ่งปั้นเท่านั้นเองไปให้นางมณโฑกินก็เกิดเป็นพระบุตรีซึ่งต่อมาพระราชบุตรีนี้ก็คือนางสีดาดังที่คำบรรยายเขาบอกแล้วเกิดออกมาร้องผลานราบผลานราบผลานราบแต่ทศกัณฐ์ไม่อยู่คนเดียวทศกัณฐ์ไม่อยู่เดียวเรื่องจะปรากฏอยู่นี้แล้วนางสีดาทำไมถึงทศกัณฐ์ไม่รู้ว่าเป็นนางสีดาทำไมต้องมาหลงรักลูกสาวตัวเองในเรื่องรามเกียรติ์ทำไว้อย่างดีเลยลูกกับพ่อไม่สามารถที่จะมาคล้องแวะกันในเรื่องของโลกีวิสัยได้ลูกไม่สามารถจะด่าพ่อได้นี่เป็นธรรมเนียมของคนไทยในรามเกียรติ์เขาจึงทำไว้หลายอย่างให้เห็นถึงความเป็นพ่อลูกแต่ไม่ได้มีความสัมพันธ์แม้ถึงว่าโขนน่าจะเห็นชั้นสูงจริงๆใช่ดูแล้วต้องเรียนรู้ด้วยเดี๋ยวให้ท่านดูและศึกษาเองฉากต่อไปนี้ก็เป็นเรื่องของทศกัณฐ์ที่จะกำเนิดนางสีดาแต่ตอนนี้ยังไม่ได้ตั้งชื่อว่านางสีดานางสีดาไปตั้งชื่อเอาหลังจากลอยน้ำไปแล้วพระชนกท่านเก็บได้แล้วท่านเอาไปฝังดินไว้เพราะท่านเลี้ยงไม่ได้ท่านมาบำเพ็ญพรตอยู่เหมือนกันเป็นฤาษีเนี่ยเป็นผู้หญิงไม่อยู่ในกุฏิยังไงคือท่านเป็นกษัตริย์ท้าวชนกครองเมืองมิถิลาแต่ท่านเบื่อหน่ายในราชสมบัติก็ออกมาบำเพ็ญพรตพอมาเจอนางสีดาอธิษฐานเรียบร้อยแล้วก็หุ่นสุดท้ายก็ยังต้องเอาฝังดินฝากเทวดาให้ชุบเลี้ยงไว้เอานางสีดาเนี่ยตั้งแต่เล็กๆ อ่ะใส่พระอบไว้จนก็ทำบำเพ็ญพรตต่อไปจนจะมีเวลา10กว่าปีฝากฝังดินไว้นะสีดาก็โตในพระอบเนี่ยเหรอก็ยังสงสัยอยู่เนี่ยเอ๊ะออกมาไม่อย่างนี้เหรอ นี่แกทำเป็นไข่ข้าวไปได้ นางสีดาไม่ใช่ไข่ข้าวใช่อยู่ในพระอบแล้วอยู่ในอบด้วยบุญญาบารมีแห่งพระลักษมีก็ทำให้เทวดาฟ้าดินบันดาลนะพระอบก็ขยายโตตามไปด้วยไม่รู้เลยถามแต่มันแปลกอยู่อย่างเสื้อผ้าใส่ยังไงมันมีเสื้อผ้าไหมหมายของนี่ก็ยังพระอบตามได้ก็นิพิทได้เออจะไปคิดอะไรมากพอคิดจะเอานางเอาลูกพระกุมารีเนี่ยกลับบ้านกลับเมืองด้วยแต่หาไม่เจอแล้วเพราะฝังไว้นานแล้วจึงทำพิธีไถนาที่เราเรียกว่าเท้าชนกไถนาอ๋อแรกนาฝันนี่นะแรกนาฝันไถก็ไปเจอพระอบเปิดมาก็เป็นนางที่อยู่ในนั้นก็เลยตั้งชื่อว่านางสีดาสีดานี่แปลว่าคำอะไรคนก็สงสัยเขาว่าสีดาเนี่ยแปลว่าอะไรมาจากไหนสีดาก็แปลว่ารอยไถรอยไถที่เท้าชนกท่านไถนาแล้วไปเจอพระอบที่ฝังพระกุมารีนี่เอาไว้พระธิดาเนี่ยไว้แล้วก็เอามาเลี้ยงไว้เป็นพระธิดาผมแก่ป่านนี้อาจารย์เพิ่งรู้จริงเนี่ยผมยังถามก็รู้ว่าไอเด็กมันบอกว่าสีดามาจากอะไรลูกเด็กบอกแหมลุงไม่รู้อะไรสีดาเนี่ยเท้าชนกเนี่ยดูทีวีแม้มาจากสีทนได้เมื่อกี้ทำให้เราเมื่อกี้นี่เสียหมดถึงว่านี่แหละแล้วก็มากำเนิดเป็นนางสีดาเรื่องราวจะต้องดำเนินต่อไปแหมท่านดูแล้วก็ได้รู้ละเอียดขึ้นนะใช่แล้วดูจำไว้เลยครับมันเป็นวิชาบังคับเหมือนกันนะใช่เอาแล้วก็วันนี้ก็อาจารย์มืดกับผมก็มาเล่าให้ท่านฟังแล้วผิดพลาดก็ขออภัยเดี๋ยวให้ศีลให้พรท่านเลยท่านจะมาโคราชทีนึงโอ้ดีอโลคยาปรมาลาภาอยากให้มีลาภ
ฮ้ยไอ้อย่าให้เวรอย่าให้มีอวยพรหรือแช่งเขาอย่าให้มีโรคอย่าให้มีโรคเป็นลาภอันประเสริฐจริงๆนะให้สุขทั้งครอบครัวเลยอโลคยาปรมาลาภาให้คุณพระมาคุ้มครองท่านนักศักดิ์ศรีให้มีเงินมากองทองสะพรั่งจะมั่งมีทองตอนนี้รีบขายไวกำไรบานกล่าวคาบครบครัน
ป็นยายีจึงกล่าวว่าบัดนี้ก็สมตามเทพบัญชาอีสวนเจ้าซึ่งให้มนสนชีพมาเพื่อเราหุงข้าวทิพย์กลิ่นลอยลิฟฟุ้งขจรขจายไปถึงลงกานางกากนามาโฉบทอบคาบไปครึ่งปั้นทศกัณฐ์จะมอบแก่มนโทกินเป็นนิมิตแห่งพระลักษมีสีเทพินอัปสราวตารเป็นพระมิ่งแม่สีดายุพาพานการภายหน้าอีกสามปั้นครึ่งซึ่งจะพาไปถวายให้เท้าทศรถมอบโฉมฉายสามมเหสีปั้นหนึ่งแก่เทวีเก่าสุริยาจะให้กำเนิดเกิดพระจักรารามาวตารปั้นหนึ่งแก่นุ่งครานไกยเกสีจะให้กำเนิดแก่จักรมณีชื่อว่าพระพรตอีกปั้นกึ่งซึ่งกำหนดเป็นชาตาจะตกแก่พระชายาองค์สมุทรเทวีพระมหาสังกับบลังวาสุกรีจะอุบัติเป็นพระลักษ์ทั้งคทาธรขจรศักดิ์จะมาถือกำเนิดเกิดร่วมคันร่วมสุริวงศ์พงพันธ์ชื่อว่าพระสตรุฑน้องสุดท้องตามข้อคำทำนองเราทำนายจะได้เห็นจริงบัดนี้กิจการงานทุกสิ่งก็สำเร็จเสร็จสมคิดขออัญเชิญพระมหานักศิษย์และคณะพระฤาษีจำเริญจากมณฑลพิธีเข้าสู่ศรีอโยธยาThank you.
ยเป็นบุตรีสีสุภาYeah.
ทศเสียนอสุรีมีฤทธิ์ที่ไกลทอดทักษนาเห็นพิเภกอนุชาโหราจารย์น้อมประนตบทมานอยู่ตรงพักพระจอมอสุรีภูมิศักดิ์เซนสุมนัสจึงมีพระราชดำรัสด้วยปิยวาจาดูกระพระศรีอนุชาผู้พักดีหลานของเจ้าถือกำเนิดเกิดเป็นสตรีศรีสาวลักษณ์ดุจเทพภาพสอนบวรศักดิ์จากสวรรค์เจ้าจงตรวจดวงชะตาพระหลานขวัญให้แน่นอนจะเป็นสิริสวัสดิ์วัฒนาสถาพรประการใดพิเภกรับสร้างบังคมไหวพระเฉทายิบกระดานคูณหารเริกยามตามตำราพยากรณ์ครั้นรู้แท้อย่างแน่นอนจึงกราบทูลว่าโปรดเกล้าตามตำราของข้าพระพุทธเจ้าบอกบ่งเหตุองค์พระราชธิดาราศีเมษสวัสดีทั้งเลิกถานาทีวิเศษนักผิวพรรณนวลละองผ่องพักเลิศลักษณะสมควรเป็นผู้ครองของบรมกจักรพรรดิกษัตริย์มหาศาลแต่ทว่าดวงชะตาของพญามารผู้เป็นพระราชบิดาต้องลัคนาดวงจันทร์กาลกินีทั้งดวงกรุงลงกามหาบุรีราศีนาวตามตำราว่าพระสาวเข้าทับลักประมวลดวงเข้าคลองจักประสมกันองค์พระราชบุตรีวิลาวันว่าเป็นอันตรายจะก่อเรื่องเครื่องระคายภายในลงกาอาณาจักรตามตำราบ่งว่านงลักษ์เป็นกาลีขืนเลี้ยงไว้นิทานีเปรียบดังกองไฟจะเผาผลาญให้ลานไม้พรหมพงษ์ทั้งเสนามาตรราชสุริวงศ์ปลงชีวีขอเดชะพระจอมอสุรีโปรดทรงสละละอาลัยในพระราชธิดานำไปทิ้งลงในคงคาพลราคินกรุงลงการาชธานินก็จะวัฒนาสถาวรดวง
สีแสนสงสารแก้วก้านดาประคองเกศเช็ดน้ำตาให้เมียรักยโสกาอะไรนักพักจักมองซึ่งพิเภกกล่าวความตามทำนองของดวงชะตามิใช่ว่าจะอาฆาตราชนัดดาเพราะเกลียดชังเขาก็รักใครในตัวหลานเปรียบปานดังดวงหฤทัยที่จะแกล้งทำนายทายใส่ใครเห็นใช่ทีมาดแม้นตัวน้องคงหรือดีสีอนุชาพี่จะถามเหล่าราชโหราที่พรั่งพร้อมล้อมอยู่ที่นี่ให้ทำนายว่าร้ายดีประการใด
นี่แน่โหราจารย์ผู้ชาญชัยเร่งพินิจพิจารณาคำนวณฤกษ์ยามตามตำราพยากรณ์ให้ทองแท้แน่นอนแล้วเฉลยเอ่ยออกมาเหลือแผลงแจงการทุกสิ่งอันจึงผินพักตรามาจำนันกับมเหสีดูกระมนโทผู้โสภียอดพิษสมัยชายว่าพี่มิอะไรในลูกรักแต่เมื่อตำราบ่งตรงตามหลักพยากรณ์หากขืนเลี้ยงไว้ในลงกามหานครจะอันตรายตัวพี่นี้และพงพันจะพากันตายเพราะพระธิดาเป็นกาลีจงหักอารมณ์คมเลยดีคลายเสน่หาขอให้คิดเห็นเป็นเวราชะตากรรมบุญเราสองมิได้เคยชูชุบอุปถัมภ์กันมาแต่ชาติติปางก่อนกลับเป็นบาปกรรมตามบันรอนในชาตินี้จงสละละบุตรีตามกรรมเวรนี่แน่พิเภกผู้จัดเจนโหราจารย์อันลูกเราสามสาธานดังพยากรณ์จงนำไปลอยในสายสาครตามประเพณีหะเฮ้ยเวยยักษีสุขศาสตร์คุณเสนาจงรีบคลาใครไปนำพระอบมาอย่าได้ช้าทีOh, oh, 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 oh,
สารเอ๋ยผู้ชาญชายจงเร่งไปทิ้งลงThank you.
ชนกสิทธาจารย์ข้างกลางเห็นพระอบทองพองโสธิดาเจ้าท่านี่บุรีรัตน์เกิดทุกข์เค้นเพ่นพิบัติกลียุคจึงนำราชธิดาใส่พระอบลอยคงข้าไล่ให้พ้นทุกข์เวทนาเราก็ไร้ธิดาและกุมารเดชะกุศลพลบุญนุนบันดาลให้มาผ่านพบกุมารีจำเจรียงเทวีผู้เยาว์ไหวเป็นบุตรบุญธรรมดำรีพลางทางกล่าวคำอาธิษฐานแม้นวาสนายุภาพานจะยิ่งใหญ่ไปวันนาขอให้นิ้วชี้สีประเสริฐเกิดกสิรภาราเลี้ยงกุมารีThank you.
้วอบอุ่มที่ดาThe park.